ที่มีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปชมคลิปที่ผ่านการออดิชั่นในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ของเรานะเห็นว่าน้องฝันเนี่ยมีประเพณีที่บ้านเกิดมาฝากใช่ไหมจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ค่ะพี่เจโร่แล้วก็ต้องขอบอกกันเลยนะคะว่าแค่เอ่ยชื่อประเพณีเนี่ยก็จะรู้สึกหวาดเสียวก่อนเลยค่ะทำไมฮะเพราะว่าประเพณีนี้นะคะมีชื่อว่าประเพณีตีผึ้งร้อยรังค่ะซึ่งประเพณีนะคะจะจัดขึ้นณบ้านสายตรีพัฒนา3ตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่ 3-5 เมษายน 2566 นี้ค่ะประเพณีตีผึ้งร้อยรังนะคะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นซึ่ง1ปีเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะและยังได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบวิถีธรรมชาติที่หาชมได้ยากถือเป็นจุดที่ผึ้งมาทำรังอยู่รวมกันมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะผึ้งร้อยรังนะครับก็มาจากผึ้งที่มาทำรังอยู่บริเวณต้นไทรจำนวนมากนะครับโดยต้นไทรนี้ก็คือต้นไม้ที่ชาวบ้านเนี่ยให้ความเคารพนับถือมาอย่างช้านานโดยทุกๆปีนะครับทางชุมชนก็จะร่วมกันตกแต่งสถานที่ให้มีความสะอาดงดงามแล้วก็มีความเป็นระเบียบครับเมื่อถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน5ชุมชนสายตรีพัฒนา3ครับก็จะประกอบพิธีบวงสรวงพ่อปู่บุญมาครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนเพื่อขอขมาตามความเชื่อที่ได้ล่วงเกินในการปีนขึ้นไปเก็บน้ำผึ้งนะฮะในเหตุเขามีความหมายนะครับโดยการรำบวงสรวงบริเวณหน้าศาลพร้อมทำการตกแต่งศาลด้วยดอกดาวเรืองรายล้อมนะครับก่อนที่จะขึ้นตีเอาน้ำผึ้งหลวงหลายร้อยรังบนต้นไทรใหญ่ขนาด15คนโอบมาโอ้คิดดู15คนโอบจะใหญ่ขนาดไหนนะฮะคือต้นไม้ต้นนี้จะอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะครับโดยคนที่ปีนขึ้นไปเก็บจะต้องมีความชำนาญมากๆครับแล้วก็ต้องทำช่วงเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัยนั่นเองครับและที่สำคัญนะมีกฎระเบียบของหมู่บ้านที่หารือกันไว้นะครับว่าจะเก็บน้ำผึ้งเพียงปีละครั้งเท่านั้นครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้เพื่อความยั่งยืนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะฮะและสำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะชิมความหวานของน้ำผึ้งเดือน5หรืออยากจะมาเห็นประเพณีนี้นะคะก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวงานประเพณีตีผึ้งร้อยรังณบ้านสายตรีพัฒนา3ตำบลบึงเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่3-5เมษายน2566นี้ค่ะนี่อีกไม่กี่วันแล้ว 3-5 เมษายนนะฮะอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ก็ไปชมประเพณีที่อื่นไม่มีแน่นอนมีแค่ที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวและปีละครั้งด้วยค่ะถูกต้องนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมครับกับกิจกรรมชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ของเรานะครับที่เราเนี่ยยังคงเดินหน้าเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์ประจำชุมชนนะครับคือเราเนี่ยอยากจะให้ทุกๆชุมชนในประเทศไทยมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็วันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคลิปของคนที่ผ่านการออดิชั่นในโครงการของเรานะครับเป็นคลิปของคุณชนะชัยชมพูจันทร์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันครับนี่แหละครับมะม่วงพริกเกลือบอกเลยว่าสูตรน้ำจิ้มนี้ง่ายไปดูเลยครับคลิปนี้ก็รู้สึกว่าเปรี้ยวปากตามแล้วด้วยใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นการทำคลิปที่รวดเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเลยนะคะใช่เลยครับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่แบบนี้ก็สามารถทำได้เลยนะฮะง่ายๆครับลองหาของดีของเด็ดที่อยู่ในชุมชนของคุณนะฮะแล้วก็นำมาเผยแพร่นำมาถ่ายทอดไม่แน่ว่าคุณเนี่ยอาจจะได้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ประจำโครงการของเราก็ได้นะครับหรือว่าง่ายๆเลยตอนนี้จะมี QR code ขึ้นอยู่ที่หน้าจอหยิบโทรศัพท์นะครับแล้วก็สแกน QR code เข้าไปดูรายละเอียดของโครงการกันก่อนแล้วก็สมัครเข้ามากันเยอะๆเลยนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ครับน้องฝันมีของดีของเด็ดอะไรมาฝากและสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะพี่เจโร่ฝันจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจะพาไปเที่ยวตลาดคีโฮที่ชุมชนพระแท่นค่ะแล้วไปช็อปกันต่อกับกระเป๋าสานที่คนทำเป็นคนรุ่นเก่าแต่จะเก่าแค่ไหนต้องห้ามพลาดค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆนะเพราะฉะนั้นติดตามกันนะฮะกับรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์วันพรุ่งนี้นะครับ 17:30 นทางช่อง5 HD แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมจะรอธนภัทรและฝันสรินทราอุทารัมค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนทุกทุกที่ที่ดีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนของดีดีที่มีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยน